วันนี้ไม่ได้สมบัติแอลเคนแอลคีนแอลคายกันทุกคนก่อนรับชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับตันด้วยนะครับแต่ถ้าน้องไม่อยากพลาดความรู้อื่นๆเพิ่มเติมน้องสามารถติดตามได้ที่ IG Chemistry Clay หรือ Facebook KBK นั่นเองขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขกับการรับชมวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่กัปตันนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของสมบัติของแอลเคนแอลคีนแอลคายนะครับเป็นสมบัติพื้นฐานที่น้องต้องรู้จักเลย wow. เดี๋ยวเราไปเริ่มกันทีละตัวกันเลยนะครับวันนี้นะครับเสนออันแรกเลยคือตัวแอลเคนนะครับแน่นอนว่าน้องจะจำกันอยู่แล้วเนาะว่าตัวแอลเคนของเราจะมีสูตรเป็น CnH2n+2 นะครับด้วยความลักษณะของตัวแอลเคนนะครับแอลเคนจะมีคุณสมบัติคือมีไฮโดรเจนฟูมากแล้วก็ไฮโดรเจนเต็มมากดังนั้นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทนี้นะครับถ้าเป็นฟูๆเต็มแน่นอนว่ามันต้องอิ่มแล้วถูกต้องไหมครับก็เลยเป็นสารประเภทที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวนั่นเองและพวกสถานะนะครับอันนี้เป็นปกติเลยนะ C ตัวน้อยๆนะครับหรือตัวที่มีมวลโมเลกุลน้อยๆไม่ว่าจะเป็น C1 ที่ C4 ก็จะมีคุณสมบัติเป็นแก๊สส่วน C5 ถึง C7 ก็เป็นของเหลวส่วน C18 ขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะคือเป็นพวกของแข็งนะครับและจุดเด่นของแอลเคนเลยคือด้วยความที่มันเป็นลักษณะของการที่ C จับกับ H จับกับ H แบบนี้ถูกต้องไหมลูกในเมื่อมันจับกับ H ด้านทุกมุมนะครับมันเลยเป็นลักษณะถึงการดึงในทุกทางเท่ากันนะครับมันเลยเป็นลักษณะที่มันไม่มีขั้วและด้วยความที่มันไม่มีขั้วนะครับมันก็จะทำไมครับมันก็จะไม่สามารถที่จะละลายน้ำได้นะครับและจุดเดือดจุดล้มเหลวของแอลเคนนะครับจำไว้เลยก็คือจะเป็นลักษณะคือสูงเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักโมเลกุลถ้าน้ำหนักโมเลกุลเพิ่มสูงขึ้นก็จะทำให้จุดเดือดจุดล้มเหลวของแอลเคนสูงขึ้นเช่นเดียวกันครับต่อไปครับเป็นพวกปะปูนไซโคแอลเคนไซโคแอลเคนก็คือจะเป็นลักษณะของวงปิดนะครับแต่ว่าเป็นวงปิดเป็นพันธะเดี่ยวสุดทั่วไปก็คือจะเป็น CnH2n นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เป็นวงปิดไฮโดรเจนจะหายไป2ตัวและแน่นอนว่าประเภทนี้ก็คือเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวนะครับและสมบัตินะครับจะเป็นลักษณะคือสมบัติเดียวกับตัวแอลเคนเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นพวกตระกูลแอลคีนกับแอลคายครับด้วยความที่แอลคีนกับแอลคายจะมีลักษณะคล้ายๆกันแอลคีนคือเป็นพันธะคู่ส่วนแอลคายจะเป็นพันธะ3สูตรที่ออกมานะครับแอลเคนจะเป็น CnH2n ส่วนแอลคายจะเป็น CnH2n-2 แอลคีนเนี่ยมันมีพันธะคู่มันเลยเป็นลักษณะของไฮโดรเจนหาย2ครับแต่ถ้าเป็นแอลคายนะครับมันเป็นพันธะ3ไฮโดรเจนมันก็เลยจะเป็นหาย4นะครับโดยสารประกอบเนี้ยนะครับด้วยความที่ไฮโดรเจนมันไม่ฟูไฮโดรเจนมันไม่เต็มทั้งแอลคีนและแอลคายมันเลยเป็นลักษณะของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทที่มันไม่อิ่มตัวครับน้องๆก็คือมันไฮโดรเจนมันไม่ฟูนั่นเองนะครับส่วนสถานะนะครับก็คือเหมือนเดิมครับจะเริ่มตั้งแต่ C2 เนาะเพราะฉะนั้นมันถึงจะโชว์พันธะคู่ได้ก็เป็น C2 ถึง C4 จะเป็นแก๊สส่วน C5หรือ C18 ก็จะเป็นของเหลวแล้วก็ C18 ขึ้นไปก็จะเป็นพวกตระกูลของแข็งแน่นอนว่าพวกนี้นะครับจะไม่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้านะครับแล้วก็จะไม่เป็นพวกที่มันไม่มีขั้วมันเป็นแรงลอนดอนนั่นเองนะครับโอเคเนาะและจุดเดือดจุดล้มเหลวนะครับก็คือขึ้นอยู่กับน้ำหนักโมเลกุลเช่นเดิมนะครับก็คือคุณสมบัติจะคล้ายๆกับแอลเคนเลยนั่นเองต่อไปเป็นพวกไซโคแอลคีนนะครับไซโคแอลคีนคือคุณสมบัติเหมือนแอลคีนเดะเลยก็คือเป็นพวกตระกูลวงปิดนะครับที่มีพันธะคู่หนึ่งแห่งแบบนี้นั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายนะครับที่พี่กัปตันโอ้โหภูมิใจนำเสนอมากเลยก็คือตัวตระกูลอะโรมาติกนั่นเองพวกอะโรมาติกนะครับจะมีคุณสมบัติหรือลักษณะเด่นคือเขาจะต้องมีรูปแบบคือเป็นวงปิดนะครับจุดเด่นเลยนะเป็นวงปิดและที่สำคัญมากกว่านั้นคือเป็นวงปิดที่มีพันธะเดี่ยวสลับคู่นะครับเพราะฉะนั้นพวกอะโรมาติกเนี่ยจะเป็นวงปิดพันธะเดี่ยวสลับคู่แล้วเอกลักษณ์ของมันนะครับก็คือจะมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่ละลายน้ำแน่นอนครับ wow. ไอ้พวกนี้มันไม่ละลายน้ำอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับแล้วก็ไม่มีขั้วอยู่แล้วแน่นอนว่าไม่ละลายน้ำก็จะไม่มีขั้วส่วนในเรื่องของจุดเดือดจุดล้มเหลวนะครับจะเป็นจุดเดือดจุดล้มเหลวที่ขึ้นอยู่กับตามน้ำหนักมวลโมเลกุลอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่จุดเด่นที่พี่กัปตันอยากจะแนะนำนำเสนอของตัวอะโรมาติกคืออะโรมาติกเนี่ยจะเป็นวงที่มีลักษณะคือค่อนข้างเสถียรอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ค่อยอยากจะยุ่งยากหรือไม่ค่อยอยากจะทำปฏิกิริยากับใครนะครับอันนี้คือลักษณะเด่นของตัวอะโรมาติกเลยนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับตัวสมบัติของแอลเคนแอลคีนและแอลคายซึ่งสมบัติหลักๆเนี่ยน้องจะต้องไปศึกษาแล้วก็จำมันอีกทีนึงนะครับซึ่งพี่เชื่อว่าน้องทุกคนเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับก็ขอให้น้องๆทำเต็มที่แล้วก็ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่พี่กัปตันเอามาสอนน้องๆทุกคนนะครับก็อย่าลืมกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็จบด้วยคำสุดใสเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากท่านน้องเปิดใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กัปตันด้วยนะแล้วไว้เจอกันครับ
ขอสแสดง KV ออนไลน์กับพี่กัปตันอัปเดตใหม่2021 Chemistry Cross Online Class น้องจะสามารถเข้าใจเคมีสอบเคมีได้คะแนนดีขึ้นเข้าใจเนื้อหาที่ตัวเองกำลังเรียนอยู่และสามารถใช้ต่อยอดสอบสนามใหญ่ๆได้อีกมหาศาลและที่สำคัญพี่กัปตันอัปเดตข้อสอบใหม่ปี63ปี64ท่านบอยพี่ชัน Why โอเคนะ B2 ส่วนด้วย T2เขาต้องการสมการนี้ใช่ปะพี่จะดูแล้วว่าพี่ต้องการใครพี่ต้องการใครต้องส่วนด้วย K1 ตรงวะเร็ววะเน้นเรียนสนุกเข้าใจมากกว่าท่องจำมันจะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีทีต่างๆนะครับในการจำครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำโดดแล้วก็เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นครับพี่กัปตันสอนแบบไม่มีแก๊กเลยนะคะบอกเทคนิคต่างๆเนื้อหานี่แน่นมากๆพี่กัปตันเทคนิคการสอนดีสอนแซ่บแล้วก็แบบพลังเดือดร้อนคนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้คือตอนมาเสียเราได้เกรด2แล้วแบบเรามาเรียนตอนม.5เทอม2คือเราได้เกรด4เลยค่ะทุกคนเด็กคนนึงที่ได้เกรด 2.5 ทําไมไม่ได้เกรดเคมีเกรด4ค่ะมันเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะแถมทุกครอได้รับหนังสือฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้านหากใครสนใจทักแชทสอบถามโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยรับรองเรียนสนุกคะแนนปังปุริเย่แน่นอนเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจ